วันนี้หลายท่านนะคะบอกว่าเสื้อสวยจังเลยน้องต้อมน้องส้มนะคะทักมาหลากหลายช่องทางบอกอยากได้เสื้อจังเลยขอบคุณมากวันนี้เสื้อของเราวันนี้นะคะก็เห็นชัดไหมขอญาติขอญาติขอญาติโชว์นี่ขอญาตินิดนึงนะคะก็จะเป็นสีแดงๆนะคะที่เป็นลายทางม้าลายแล้วก็มีคำว่าหยุดอยู่ตรงกลางก็ต้องถามกันเลยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเวลาไปถึงขับรถไปถึงทางม้าลายแล้วหยุดให้คนหรือเปล่านะคะวันนี้คุณหยุดรถให้ผู้ข้ามทางม้าลายบนท้องถนนแล้วหรือยังต้องตั้งคำถามกันเลยนะใช่แล้วเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ขับรถอยู่แหละกำลังขับรถเดินทางไปทำงานอ่ะสังเกตกันดีๆนะบางทีแบบใกล้จะถึงทางแยกทางม้าลายต่างๆต้องตรวจตากันให้ดีถ้าเกิดมีคนเดินข้ามเราต้องหยุดให้เขาข้ามก่อนนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่เรียกได้ว่าสำคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยขับรถผ่านทางม้าลายอะค่ะไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนนเลยโดยเฉพาะในเขตชุมชนตลาดหรือว่าโรงเรียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีทางข้ามทางม้าลายให้กับเด็กนักเรียนผู้ปกครองคุณครูหรือว่าประชาชนทั่วไปให้ได้ใช้ข้ามทางกันด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการหยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลายเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จะต้องให้ความสำคัญจะต้องจริงจังเพราะว่าทุกชีวิตต้องปลอดภัยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายก็มีนะคะฉะนั้นถ้าเราขับรถแล้วไม่มั่นใจนะคะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีทางม้าลายหรือไม่แนะนำว่าให้ลองสังเกตป้ายเตือนนะคะหากว่ารถคันอื่นเขาชะลอรถเนี่ยเราก็ต้องเอะใจไว้ละเอ๊ะข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเราต้องชะลอรถตามด้วยไม่ใช่ว่าเร่งเครื่องนะไม่ได้ว่าอ๋อได้โอกาสแล้วไม่ใช่นะคะเราก็ต้องชะลอรถตามนะคะคาดการไว้ก่อนหน้าค่ะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีคนข้ามถนนแน่ๆล่ะหรือว่าถ้าอยากเตือนรถคันหลังให้ระวังด้วยให้เตรียมหยุดนะคะโดยการแตะเบรกซ้ำๆหรือให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วยโดยผู้ขับรถนะคะหากเห็นทางม้าลายควรชะลอความเร็วค่ะไม่เร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรนะคะนอกจากนี้น้องส้มถ้ากรณีที่เราไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายตรงนี้มีโทษไหมคะมีโทษด้วยนะคะแน่นอนเลยโดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทนะคะจากเดิม 1,000 บาทอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นนะคุณไม่หยุดให้คนขับรถให้คนข้ามเนี่ยมีความผิดทันทีนะคะและตอนนี้นะคะก็จะมีการตัดคะแนนใบขับขี่ทันที1คะแนนเพิ่มมาด้วยนะคะส่วนผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางม้าลายต้องลดความเร็วของรถและห้ามจอดรถบนทางม้าลายนะคะโดยต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย3เมตรค่ะส่วนคนเดินเท้านะคะก็ต้องมีโทษเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยภายในระยะ100เมตรอันนี้ในกรณีที่มีทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยอยู่ใกล้ๆนะคะคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ข้ามทางที่เขามีให้ข้ามนะคะถ้าเกิดว่าไม่ข้ามในระยะ100เมตรจากทางข้ามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาทและถ้าหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามแล้วถูกรถชนถือว่าคนข้ามถนนเป็นผู้มีความผิดด้วยนะก็จะได้รับการพิจารณาโทษเช่นเดียวกับผู้ขับขี่รถที่กระทำความผิดนะคะทางม้าลายบอกไว้เลยค่ะว่าทางม้าลายนั้นมีไว้ให้ข้ามไม่ใช่ถูกมองข้ามนะคะเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนถนนขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถนะคะก็ต้องระมัดระวังกันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขับแล้วก็คนข้ามกันด้วยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะ